หลมเอาใช้นั่นนำเลยนั่นนี่ปักมันจะแน่นดีต่อก็เลยแต่ว่าเสียบลงทัวร์ฝักยาว55วันครับ50วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะเอาลงนี่ครับผมทำคอนโดไว้ให้ละคอนโดถั่วโอเคBao.
ก็ตอนนี้ผ่านไปประมาณ1เดือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมล็ดพันธุ์ที่ลงไปนะครับก็ลงคะน้าลงถั่วฝักยาวนะครับผักบุ้งพวกนี้ครับที่ขึ้นง่ายๆนะครับแล้วก็บางอย่างก็ต้องใช้เวลาในการขึ้นนิดนึงนะครับก็เหมือนพริกอะไรพวกนี้ก็นานหน่อยนะครับแล้วก็มีอะไรฮะดอกดาวเรืองอะไรพวกนี้นะครับมะเขือมีอัญชันพวกนี้นะครับคือพอเราเห็นผลผลิตแล้วอ่ะเห็นแบบมันเจริญเติบโตแบบนี้มันก็รู้สึกแบบสดชื่นนะครับทุกเช้าก็ตื่นขึ้นมาจิบกาแฟนะครับแล้วก็รดน้ำต้นไม้แล้วก็นั่งดูมันนะครับเพลินๆหลายชั่วโมงเลยนะครับแต่ละวันก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเวลามันขึ้นเขียวๆสดชื่นนะครับเช้าๆเนี่ยมันแล้วเราได้กินด้วยนะครับก็ได้กินบ้างแล้วนะครับเหมือนผักบุ้งก็ได้เก็บกินบ้างแล้วนะครับไปนี่ครับถั่วนะครับผมถั่วฝักยาวนะฮะจากที่ลงไปนะครับก็ได้ทำการไต่ขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้ที่ว่างๆนี่ก็คือเพราะว่าเด็ดไปแก้มกับยำเมื่อคืนนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายครับเพราะผมมันได้กินของที่เราปลูกเองเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นมานะครับนะก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งเลยแหละครับคิดว่าสัก2อาทิตย์แหละผมจะได้กินนะครับเป็นไงครับพาไปชมพืชผลผลิตที่มันเจริญเติบโตครับมันก็ทำให้เรารู้สึกหัวใจสดชื่นไปด้วยนะครับก็อยากให้สู้ๆนะครับบอกกับตัวเองด้วยนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับอะไรจะดีขึ้นนั้นด้วยนะครับก็หวังว่าคงมีวันที่สดใสกันต่อไปนะครับแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเป็นการให้ดูเรื่องของแปลงผักที่บ้านนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขนะครับสวัสดีครับผม